ฮัลโหลสาวสวัสดีค่ะทุกคนเพลงมาวันนี้เราจะมา Q a A นะคะเราจะมาตอบคำถามกันนะคะใครที่มีปัญหา อะไรแล้วแต่ที่ครูพอจะช่วยแบ่งปันได้นะคะถามคำถามเข้าไม่ได้เลยนะวันนี้เราจะเป็น q a 108ร้อยแปวิธีสร้างความสุขในชีวิตให้ยั่งยืนเออไม่ใช่สุขป๊อป๊อบป๊แป๊บป๊อปป๊ปอย่างนี้ไม่เอานะคะเราจะสุขแบบสุขยั่งยืนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะอ่ะเข้ามากันแล้วโหสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณโอเปิลสวัสดีค่ะคุณประดิษฐ์ทัเหรอคะ อ่าคุณทะกะมลอ่าแล้วสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดเรียกเพื่อนเรียกหมู่กันเข้ามานะคะวันนี้หน้าจออยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตาคุณกอาจจะหลุดไปทางนี้นิดนึงเพราะว่าตัวคอมเมนต์มันจะอยู่ฝั่งนี้นะคะคุณก็อาจจะไปอ่านคอมเมนต์ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้พี่ป้าโปอ่านคอมเมนต์ให้คุณเาดีกว่านะคะใครที่เข้ามาแล้วมีคําถามอะไรอยากให้คุณเาช่วยช่วย แบ่งปันแชร์จากประสบการณ์หรือองค์ความรู้ใดที่คุณเอามีนะคะบอกมาได้เลยวันนี้อยากจะมาแชร์คำตอบที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขแบบยั่งยืนนะนะคะ,ะ,คะมาแล้วนะคะเอามาเลยสวัสดีสสดโลกส่วนตัวชื่ออะไรชื่อคุณเลยโลกส่วนตัวสูววสงเป็น introvert แก่ยังไงครับถ้าเราเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็น introvert แก้อย่างไงไม่ต้องแก้ Intro vert, อินโทรเวิร์ดอะขอถ้าใครไม่เข้าใจนะบางคนไม่เข้าใจอ x กโ o รเวิร์ดอินโทรเวิร์ดคืออะไรนะคะอีกโตรเวิร์ดคือคนที่มีธรรมชาติเป็นคนที่เปิดเผยมี energy เวลาได้อยู่กับคนอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่อินโทรเวิร์ดเขาชอบอยู่ตัวเองแหล่งวิธีชาร์จพลังของอินโทรเวิร์ดคือมีความเ,าเก็บเนื้อเก็บตัวได้อยู่กับตัวเองได้ทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบหรืออยู่กับคนสนิทแค่ไม่กี่คนอย่างเงี้ยเขาเรียกอินโทรเวิร์ดซึ่งคนส่วนใหญ่จะชอบถูกสอนมาว่า เฮ้ยเธอต้องกล้าแสดงออกสิเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่ก็บังคับลูกบอกว่าเนี่ยดูเพื่อนสิเขากล้าขึ้นไปเต้นบนเวทีคุณพ่อคุณแม่ถ้าใครฟังตรงนี้เราต้องรู้นะคะว่าเด็กทุกคนไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อไปเต้นบนเวทีนะคะเราสามารถมีความสุขได้แหมเด็กคนนี้วาดรูปอยู่กับตัวเองเขาก็มีความสุขในแบบนั้นได้ฉะนั้นวันนี้คุณต้องเป็นอินโทรเวิร์เนี่แหละเป็นแบบที่คุณเป็นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่คุณต้องไม่ใช่อินโทรเวิร์ตประเภทกลัวกลัวว่า กลัวค,คนกลัว้นนี้เพราะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จในโลกไม่ว่าจะเป็นวอร์เรนเบรฟเฟตต์ไม่ว่าจะเป็นบิลเกตส์น, Gates, นะคะพวกนี้อินโทรเวิร์ตหมดเลยแต่ว่าเขาฝึกการสื่อสารค่ะฝึกการที่เขาจะไปเจอคนแล้วเขาพูดยังไงเมื่อพูดสิ่งที่เขาต้องการเสร็จเขาก็กลับไปอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาได้นะคะฉะนั้นถ้าคุณเป็นอินโทรเวิร์ตไม่มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนค่ะมีแต่ต้องพัฒนาขึ้นในเรื่องของการสื่อสารค่ะอืม,มาถามมาได้เลยใครสนใจถามมาได้เลยนะคะ เขาบอกว่าคุณไพโรดบอกว่าคุณง้อมาพร้อมผลกระแสเลือกไม่ถูกเลยคือบางทีเราก็ต้องดูว่าอะไรที่ดูแล้วเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เรานะเวลานี้ละกันนะคะถ้าเกิดตอนนี้เรามีสิ่งที่สนใจก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติเรามีปัญหาหรืออยากใช้อยากได้ความรู้เพื่อไปแก้ปัญหาในชีวิตก็ฟังตรงนี้นะคะเออไม่ได้บอกที่ไหนดีนะเออแค่เข้าวัดทำบุญก็เป็นคนดีแล้วจริงไหมคะ แค่เข้าวัดทําบุญก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วจริงไหมครูไม่อยากให้ทุกคนเรียกตัวเองหรือเรียกใครว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือคนนั้นเป็นคนชั่วเพราะสิ่งที่เราทำณนะขณะนั้นเ,เราในชีวิตคนมันจะทําอยู่สามอย่างทําดีทําชั่วทําไม่ดีไม่ชั่วเ,เช่นถ้าสมมุติว่าวันนี้เราไปเข้าห้องน้ําขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะอันนี้เขาเรียกว่าทําไม่ดีไม่ชั่วถูกไหมคะเราก็ไม่ได้เป็นคนเลวหรือไม่ได้เป็นคนดี แล้วก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีไม่ชั่วก็คือเราแค่ทํากิจกรรมนั้นแต่ถ้าวันนี้เราไปทําบุญณัขณะนั้นเราก็คือทําสิ่งที่เป็นกุศลกับตัวเองนะแต่ถ้าเกิดเราทําบุญเสร็จปุ๊บเราออกมาแล้วบันินทาคนอื่นณขณะนั้นเราก็ทําสิ่งที่เป็นอกุศลกับตัวเอง เห็นไหมคะฉะนั้นนะคะเราจึงพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราเป็นคนดีเลยนะแต่ท่านสอนให้เราทำความดีค่ะโอเคไหมฉะนั้นการที่เราเข้าวัดทำบุญไม่ได้วัดว่าเราเป็นคนดีไหมแต่กำลังบอกว่าณนะขณะที่เราทำตอนนั้นเราทำสิ่งที่ดีเราต้องดูสิ่งอื่นๆในชีวิตด้วยว่าแล้วเราทำแบบไหนนะคะอคนที่ภาวะสิ้นยินดีทำยังไงดีสิ้นยินดี มันต้องดูอะค่ะคือสิ้นยินดีนี่คือยังไงคะคือรู้สึกเป็นลักษณะเบื่อนหน่ายหรือเปล่านะคะคือไม่ยินดีอะไรมันจะมีสองประเภทนะคะถ้าคนที่สิ้นยินดีจริงๆด้วยปัญญานะคะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของพระอนาคามี นะคะพระนาคามีเนี่ยจะมีตัวชี้วัดว่าอะไรบ้างหนึ่งเขาจะต้องไม่เห็นว่ากายนี้เป็นของเขาแล้วนะคะแล้วเขาก็ไม่สงสัยในพระนิพพานแล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดพึ่งแบบไม่ไม่มีลังเลไม่มีสงสัยไม่ไปถือผิดงมงายไม่ไปกราบไหว้อะไรมั่วซั่วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ความโกรธกับความยินดีเนี่ยหายไปหายไปเลยด้วยปัญญานะไปขัดเกลากิเลตตัวนี้นี่เขาเรียกว่าผู้มีปัญญาแต่ถ้าเราสิ้นยินดีทั้งๆที่ ก็ยังเห็นว่าเป็นร่างเราอยู่แต่มันอาจจะเบื่อหน่ายเฉยๆกับทุกอย่างอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าความเบื่อหน่ายแบบกิเลสครอบงำนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราก็ ก็ดูความเบื่อหน่ายไปแล้วก็ทักมันไปตรงๆว่าความเบื่อหน่ายกาลังเกิดขึ้นในจิตนี้จิตนี้มีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วก็ดูไปะคะ่ะว่าความเบื่อหน่ายมันก็ไม่ได้อยู่กับเรายาวนานหรอกเดี๋ยวมันก็มีอะไรมาให้เราทําอยู่ดีนะคะฉะนั้นเราต้องแยกให้ขาดว่าเราเป็นยินดีแบบมีปัญญาหรือว่าเป็นยินดีสิ้นยินดีแบบมีปัญญาหรือสิ้นยินดีแบบมีกิเลสนะคะนี่เลยคะ่ะคุณริชานะคะอยากถามว่าเราใช้พ่อแม่หยุดคุยเรื่องลบๆยังไงไหม โอ้โหอยากให้พ่อแม่หยุดคุยเรื่องลบๆยังไงใช่ไหมคะคือครูต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้เลยอะจริงๆนะเราช่วยได้ไหมสนับสนุนได้ไหมได้แต่ตอนแรกสิ่งแรกคนแรกที่เราต้องดูแลคือตัวเราเองเวลาที่เวลาครูก็สอนนักเรียนนะคะอย่างในคลาส u b s c r i p t i o n มันมเป็นคลาสหนปี ครูอสอนนักเรียนเนี่ยแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยคือสอนให้เขามีความมั่นคงในจิตใจแบบลึกซึ้งแรกๆเข้ามาเขาก็จะมีปัญหาแชร์ให้ครูฟังว่าแบบโอ้ครูคนในครอบครัวหนูมาพัฒนาตัวเองแล้วอะ่ะแต่หนูกลับไปในบ้านพ่อแม่ก็ปล่อยแต่อินอร์จีลบๆอะ่ะจะทํายังไงดีเนี่ยหนูแล้วอีกคนบางคนก็เป็นสามีไอ้เราก็พยายามจะคิดบวกคิดบวกไอ้สามีก็คิดลบคิดลบ,ดลบหนูต้องทําอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะเราะนั้นสิ่งที่พวกเขาแก้ได้นักเรียนครูหลายคนแก้ได้เนี่ยก็คือหนึ่งค่ะ กลับมาทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งก่อนให้เราเนี่ยคะ่ะเป็นคนมองหาสิ่งต่างๆตามมองตามความเป็นจริงคือมองโลกอย่างเห็นก่อนว่าเออเราทําอะไรได้เราแก้ไขอะไรได้เราพัฒนาตัวเองอะไรได้แล้วก็มองคนอื่นๆตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นของเขาแบบนั้น พ่อแม่เขามีอดีตของเขาแบบไหนเขาถึงกลายเป็นคนที่พ่นแต่สิ่งแบบนี้ออกมาสามีภรรยาของเราเขาเป็นมีอดีตแบบไหนเขาจึงเขามีความกลัวอะไรเขาถึงได้ปล่อยแต่สิ่งที่เป็นท็อกซิกออกมาเราต้องเข้าใจเขาเราจะไปเปลี่ยนเป็ดเป็นไก่ไม่ได้นะคนที่มันทุกเนี่ยมันไม่ได้ทุกเพราะพ่อแม่ด่านะเอาจริงลองฟังดีๆนะพ่อแม่พูดลบเนี่ยมันไม่ได้ทุกนะแต่มันทุกตอนที่อยากให้เขาอะไม่พูดลบต่างหาก ตัวนี้ต่างหากคือตัวที่ทําให้เราทุกข์อย่างแท้จริงฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเขาว่าก็เป็นแค่เสียงเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆแต่ถามว่าเราทําอะไรได้ไหมในฐานะลูกทําได้เราก็ชี้ให้เขาเห็นชวนแบบว่าเออแม่วันนี้หนูไปฟังอ,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 อ่านหนังสือเจอก็ได้ฟังครูเข้ามาก็ได้นะคะบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนเราอ่ะพูดแต่ในสิ่งลบๆมันก็จะดึงแต่สิ่งลบๆมานะถ้าเราพูดในสิ่งที่มันดีหรือเห็นเป็นโอกาสมันก็จะทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะ ถ้าเขาฟังเขาเปิดใจฟังสําคัญที่สุดเราต้องมีแท็กติกในการไปสื่อสารไม่ใช่เราไปสอนเขาบอกพ่อแม่อีกฟังไว้นะคูงออกเขาบอกว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวดีไม่ดีไหนไหนอีคุงออมันคือใครอีกนะคะฉะนั้นนะคะเวลาเราไปบอกเราอย่าไปแบบแบบสั่งสอนเราไปแบบแชร์ให้ฟังเออหนูเห็นแม่แบบหนู ไปฟังเรื่องนี้มาหนูอยากแชร์ให้แม่ฟังแม่คิดว่ายังไงแต่ต้องแชร์ตอนที่เขากําลังอารมณ์ดีๆนะแล้วก็แบบแม่คิดว่ายังไงเออน่าสนใจนะเราจะมาฝึกกันดีไหมแม่อะไรเงี้ยค่ะเออหนูก็อยากฝึกตรงนี้ด้วยเรามาฝึกด้วยกันนะถ้าเกิดหนูพูดลบเมื่อไหร่แม่เตือนหนูนะแล้วถ้าแม่พูดลบเมื่อไหร่หนูเตือนแม่ดีไหมคือให้มันเป็นลักษณะข,ของการแบ่งปันกันไม่ใช่การไปสั่งสอนกันเขาก็จะเปิดใจฟังมากขึ้นแต่ถ้าเราทําแล้วเขาก็ยังเลือกแบบกูไม่สนใจหรอก โกอยูอออะะอใ่ในโลกของความเป็นจริงอ่ะคนพวกคิดลบจะชอบพูดคานี้นะคะคือในโลกของความเป็นจริงมันก็จริงทั้งนั้นนะสมมติวันนี้คุณป่วยคุณจะบอกเออคุณจะตายคุณตายมันก็ตายแน่นอนนะคะคนเราไม่มีใครไม่ตายหรอกถูกไหมแต่ถ้าคนที่มอง,มองบวกเขามองชีวิตที่เหลืออยู่ว่าเขาจะทําอะไรให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองตายเหมือนกันแต่ตายแบบมีความสุขหรือทุกข์มันขึ้นอยู่กับมุมมองถูกไหมแต่ถ้าเกิดเขาเลือกที่จะแบบเลือกมุมมองแบบที่จะทําให้ชีวิตเขาเศร้าเราต้องวางให้เป็น ทำเหตุของเราให้ดีในฐานะลูกให้ปัญญาท่านแต่เราต้องวางให้เป็นนะคะว่าคนเราสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนพ่อก็เป็นสัตว์โลกเราก็คือสัตว์โลกแม่ก็คือสัตว์โลกสามีปัญญาก็คือสัตว์โลกเขามีเหตุของเขาแบบนั้นเราทําเหตุที่ดีเท่าที่เราทําได้แล้ววางซะอือยากไปทําบุญแต่ไม่สถาพระในวัดทำไง อยากไปทําบุญแต่ไม่ศรัทธาพระในวัดทํายังไงดีนะคะครูเข้าใจนะวิกฤตศรัทธาตอนนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากเพราะอะไรคะเพราะว่าข่าวเขาไม่ค่อยเสนอข่าวดีเท่าไหร่หรอกอืมพระดีๆมีเยอะนะคะครูได้เจอครูบาอาจารย์พระดีๆในเยอะเลยคะ่ะแต่โอ้หมันไม่เป็นข่าวนะคะเพราะเขาทําข่าวพวกนี้เขาขายไม่ได้เขาไม่มีอะไรกินเขาต้องหาสิ่งที่ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขานะคะเขาก็เลยต้องเสนอแต่ข่าวที่มันเป็นเนกาทีฟทีนี้พวกเราต้องแยกแยะคําว่าพระสง ที่พระพุทธองค์บอกเคยมีคนบอกนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธไหว้ได้พระธรรมไหว้ได้แต่พระสงฆ์ไหว้ไม่ได้เพราะเห็นสงแบบนี้ถอนใจออกมาละฮวงอยากให้เราเข้าใจคําว่าสงสงสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุปฏิปันโนเราท่องกันเนี่ยเราเคยเข้าใจความหมายไหมสุปฏิปันโนพระว่าโตสาวกสังโฆเนี่ยแปลว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติออกจากกองทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้ระบุเป็นสง์ที่ใส่นุ่งห่มเหลืองนะคะ ที่เราเห็นนุ่งห่มจีวรน,นั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าสมมุติสงนะคะแต่สงสาวกของพระพุทธเจ้าคือกลุ่มคนที่มุ่งปฏิบัติออกจากกองทุกเป็นมวลพลังงานค่ะนะเป็นมวลพลังงานทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราจะทําบุญเราจะทําบุญที่ไหนก็ได้นะทาบุญที่ไหนก็ได้หรือแม้กระทั่งทําบุญกับพระหน้าบา้านเราอาจจะไม่รู้พี่โฟมาชาร์จแบตให้ครูทีนะคะอันนั้น,น,น,นมันค้างเลยเนะี่ยเร็วๆมันค้างอยู่ โอเคโอเคนะคะกลับมาแล้วใส่ใส่ใสจุ๊บไปในก้นค่ะแบตมันจะหมดค่ะเมื่อกี้มันเลยค้างนิดนึงนะคะโอเคกลับมาต่อนะคะคือพอเวลาที่เราไปทําบุญต่อให้เป็นพระหน้าบ้านที่เราอาจจะไม่รู้ว่าท่านเป็นพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิสุปฏิมโนหรือเปล่าให้เราตั้งที่จิตบุญเกิดขึ้นที่จิตสมมุติเราเตรียมของมาของเนี่ยเป็นของที่เราทํามาอย่างดีามาด้วยจิตอันประณีตนะคะ เ,เงินที่หามาก็เป็นเงินที่ดีเนี่ยแล้วตั้งจิตเลยว่าบุญนี้ยกให้เป็นของสงสาวกขอข้าพเจ้าขอทําบุญกับสงสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัสมพุทธเจ้าให้ระลึกถึงองคุณความดีไม่ได้นึกถึงพระองค์ใดองค์หนึ่งเข้าใจไหมคะแล้วก็ใส่ไปในบาทนั้นเขาบอกบุญเนี่ย ประมาณค่าไม่ได้เลยนะต่อให้พระคนที่รับไม่ใช่เป็นพระผู้มีศีลดีแต่จิตที่เราทําเราไม่ได้บอกเราทํากับคนคนนี้แต่เราทํากับสงสาวกขององค์สมเดษษษษษษษ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติออกจากกองทุกอันนั้นต่างหากที่จะเป็นตัวช่วยเราแล้วทําให้เราได้กุศลขึ้นมานะโอเคอย่างนี้หลายๆคอมเมนต์ถามมาเลยว่าที่ทํางานท็อกซิกที่โรงเรียนท็อกซิคจะทำยังไงดีอืมเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ คนเราเนี่ยนะเดี๋ยวครูแชร์ให้ฟังวันก่อนครูเพิ่งเพิ่งแชร์ให้ไปวันนี้ครูจะสรุปสั้นๆให้ฟังเนะี่ยว่าชีวิตของคุณนะ่ะมันจะเป็นชีวิตที่ดีได้คุณจะต้องมีสี่อย่างนี้สี่อย่างนี้นะตั้งใจฟังดีๆนะหนึ่งเลยนะคุณจะต้องเป็นคนที่เชื่อมั่นก่อนเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นในตนเองเช่นวันนี้คุณบอกโอ้ทำไงดีชีวิตฉันแบบมันเจอแต่คนท็อกซิกอันดับแรกเชื่อมั่นก่อนว่าคนอย่างฉันสามารถบอกสั่งจิตลงไปเลยนะคนอย่างฉัน สามารถจเจริญไดส้สามารถจเจริญได้แม้อยู่ท่ามกลางคนที่ท็อกซิกฉันก็สามารถมีปัญญา,ยาแยกแยะได้ว่าสิ่งใดไม่ควรนำเข้าให้สั่งจิตตัวเองแบบนี้จิตที่เชื่อมั่นเป็นจิตที่สำคัญมากๆนะคะจิตที่เชื่อมั่นเป็นจิตที่สำคัญมากๆอ่าสองจิตที่เชื่อมั่นแล้วยังไม่พอค่ะคุณจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นคุณกำหนดไปเลยถ้าคุณอยู่รายล้อมคนที่ท็อกซิกฉันตั้งเป้าเลยนะว่าฉันจะหาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ ปลอดภัยในชีวิตของฉันให้เจออฉันตั้งเป้าเลยคนบางคนเนี่ยก็อยู่กับท็อกซิกแล้วก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองเช่นสมมติอยู่ในที่ทํางานที่ท็อกซิกเฮ้ยมันมีนะที่ทํางานที่มันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันมีอยู่จริงจริงนะคุณนะ่ะที่ทํางานคูคูก็พูดได้เลยว่าเด็กในออฟฟิศครูเป็นเป็นกลุ่มคนที่พลังงานเขาดีมากค่ะ ออพลังงานเขาดีมากจริงอ่นี้ค่ะฉะนั้นให้เราตั้งเป้าก่อนเราต้องเป็นคนเชื่อก่อนเชื่อว่าเราสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ตั้งเป้าเลยว่าเราอยากมีความสัมพันธ์แบบไหนนะคะและสาค่ะสาคัญมากคือวางกลยุทธ์ค่ะทายังไงล่ะฉันถึงจะเจอกลุ่มเพื่อนที่ดีในชีวิตนะคะเขาบอกคนที่จะสําเร็จคือเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นต้องเป็นคนที่มีเป้าชาัดมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและสุดท้ายเคยได้ยนคำว่า masterminding ไหมคะ masterminding ก็คือการ พาตัวเองไปอยู่รวมกับกลุ่มคนที่มีลักษณะทางปัญญาหรือมีความชื่นชอบในการพัฒนาตัวเองะคล้ายๆกับเราที่มีความคล้ายกับเราในการพัฒนาตัวเองซึ่งทั้ง4ี่อย่างนี้ถ้าเกิดใครนะครูบอกเลยนะอยากที่จะมาพัฒนาตัวเองอันนี้มันมีกลุ่มเนี้ยซึ่งเป็นกลุ่มที่ครูเปิด เป็น1ปีเป็นคลาส1ปีในการพัฒนาสติปัญญา,อย,าอย่างยั่งยืนพัฒนา3มิติหลักๆเลยการงานการเงินความรักความสัมพันธ์สุขภาพกายสุขภาพใจเป็นคลาส1ปีเต็มและในกลุ่มคนที่มาอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นกลุ่มคนที่รักพัฒนาตัวเองทั้งสิ้นค่ะแล้วเราจะมีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะมีให้มาเจอคอรูง้อคือในคลาสนี้นอกจากจะได้เรียนครูง้อจะอัปเดตค,ความรู้ใหม่ๆทั้ง3มิติเนการความรัก สุขภาพเนะี่ยครูจะอัปเดตทุกอาทิตย์นึกถึงสภาพสิจิตของคนหนึ่งคนอะ่ะที่มันอยู่ที่เดิมกับอีกคนหนึ่งทุกทุกอาทิตย์อะ่ะเขาถูกหางหัวเรือขึ้นองศาเดียวอะ่ะแต่องศาเดียวนี้อ่ะลองดูนะองศาเดียวนี้แต่ถ้าถูกทําต่อเนื่องอะ่ะสิบปีขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องเอาสิบปีหรกเอาแค่ปีเดียวเนี่ย ปีเดียวคนที่อยู่ที่เดิมกับอีกปีหนึ่งของคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลามันเหมือนเข็มนาฬิกาค่ะมันใกล้กันนะตอนจุดเริ่มแต่ปลายทางมันไม่มีวันเจอกันได้เลยครูบอกได้คํานี้แล้วยืนยันเลยเพราะว่านักเรียนของครูปีที่แล้วเนี่ยเป็นคลาส s ับสคริปชั่นหนึ่งปีนะโหเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองกันจนเขาแบบมหาัศาจรรย์คนบางคนไม่เคยเก็บเงินล้านได้ก็เก็บเงินล้านได้คนบางคนบอกเฮ้ยทำไมชีวิตหนูดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา บางคนบอกว่าหนูไม่เคยเห็นตัวเองกล้าหารแบบนี้เลยแต่ก่อนขี้กลัวมากไม่กล้าลงทุนไม่กล้าทําอะไรเลยกับพ่อเนี่ยพ่อไม่สบายหนูก็แบบแพนิคลนทําอะไรไม่ถูกแต่พอมาเรียนแล้วเราพัฒนายอย่างต่อเนื่องโดยมีกลุ่มเพื่อนที่รักพัฒนาตัวเองอะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันโหหนูเปลี่ยนแปลงตัวเองไปชัดเจนมากเลยคุณอ๋อฉะนั้นใครถ้าเกิดอยากเรียนนะครูอยากให้อ่ขึ้นขึ้น,น,น,นให้หน่อยขึ้นให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวครูตอบคาถามต่อน,นี่ใครที่อยากเรียนนะคะ สมัครได้นะคะทางช่องทาง,ง,ทางตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนหรือหรือคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์เลยนะไปถามข้อมูลคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์คลาสนี้นะคะบอกเลยนะคะเราเรียนกันทั้งหมด1ปีเต็มแล้วใน1ปีเต็มนี้นอกจากจะได้รับคลิปจากครูแล้วทุกเดือนคุณจะได้รับการโค้ชจากโค้ชระดับนานาชาติทุกเดือน เราจะมีโค้รนนชคคคะคะคระดับนานานชาติซาเทียโค้ช NLP โค้ชเอ่อคแล้วก็เอ่อ ICF โค้ชนะคะเป็นโค้ชระดับนานาชาติมาช่วยแก้ปัญหาชีวิตคุณอนะ่ะเออแล้วทุกไตรามาสทุกไตรามาสนะคะคือ3เดือนนั่นแหละจะได้เจอครูงเงาะครูงเงาะจะโค้ชให้กับคุณเลยซึ่งปกติคุณเงาะโค้ชเนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็ 55, ห้าหมื่นห้าละแต่วันนี้คุณจะได้โค้ชกับครูงเงาะทุกๆ3เดือนและเหนือไปกว่านั้นถ้าใครลงเป็นคลาส VIP นะคะคลาส VIP เนี่ยครูจะมีกิจกรรมทั้งหมดทุกเดือนฉเฉลี่ยว่า11ครั้งในปีหนึ่งเนี่ยมันจะมี11เดือนที่คุณจะได้เจอกับครูจะได้ทำกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะพาไปเ,เรียนอะไรสนุกสนุกด้วยกันแล้วก็สูงสุดเลยคือพาไปอินเดียพาไปเที่ยวอินเดียด้วยนะคะซึ่ง ไอ้ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ไปทํากิจกรรมเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รวมอยู่ในค่าคลาสนะคะแต่ครูไม่ได้เอากําไรอะไรเลยะคะทุกคนจะจ่ายตรงกับที่ที่เราจะจัดไปไม่ว่าจะไปออกกําลังกายไปพิลาทิสปรับบุคลิกภาพมาเรียนแอคติ่งไปทํางานอาสาสมัครอะไรก็ตามถ้าสมมติงานงานไหนไม่ต้องใช้เงินก็ฟรีไปเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้างานไหนที่ไปออกกําลังกายอย่างเดียวก็เอาครูมาแล้วเราก็ค่าตัวครูเท่าไหร่เราก็ไปกันหารกันอะไรเงี้ยค่ะ บอกเลยค่ะว่าคุณจะได้พาตัวเองอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่รักษาโมเมนตัมแล้วได้องค์ความรู้ในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งมูลค่าของคลาสนี้นะคะบอกเลยหลายแสนใช่ไหมคะฟังดูแล้วหลายแสนใช่ไหมคะแต่ถ้าใครฟังอยู่ตรงนี้แล้วรีบสมัครในช่วง Early Birth นี้เท่านั้นนะคะในช่วง e a r ร y Bird นี้เท่านั้นราคาเต็มๆนะคะอยู่ที่89 0 0 0แต่ถ้าใครฟังตอนนี้อยู่พิมพ์ .cf 16900ได้คลาส VIP แต่ถ้าคุณบอกว่าหนูอยู่ต่างจังหวัดหนูอาจจะมาทำกิจกรรมไม่ได้อยากได้รับคลิปและอยากอยู่ในกลุ่มโคชชิ่งอย่างต่อเนื่องพิมพ์ CF 12900จะได้ในราคา12900บาทนะคะและทั้งหมดนี้คือเรียน1ปีเต็มนะคะหุณคิดดูนะตกวันหนึง40กว่าบาทวันละ40กว่าบาทในการสร้างสังคมคุณภาพให้ตัวเองได้อยู่คือเขาบอกว่า เพื่อนแบบไหนที่คุณควรจะเลือกเข้ามาในชีวิตหนึ่งคนที่เขาสําเร็จในเรื่องที่เราอยากสําเร็จคนบางคนเนี่ยไม่ไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้คนที่เขาสําเร็จมันจะมีความกลัวมันจะมีความกดดันตัวเองมันจะมีความเปรียบเทียบคนพวกนี้ไม่รู้เคล็ดลับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณอยู่กับคนที่เขาประสบความสําเร็จคุณจะมีใจยันหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ คนที่ประสบความสาเร็จทั้งหมดจึงรู้เทคนิคน,นี้และพาตัวเองไปอยู่กับคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะหนึ่งเพื่อนที่เขาสําเร็จสองเพื่อนที่เขามองหาข้อดีในตัวคุณเป็นชี้จุดที่คุณพัฒนาได้นี่คือจุดที่คุณควรจะเลือกเพื่อนและกัลายาณมิตรนะคะคือเป็นเพื่อนที่ซัพพอร์ตคุณเห็นข้อดีชื่นชมและสามารถบอกจุดที่คุณสามารถพัฒนาได้ครูบอกเลยะคะถ้าเกิดเกิดใครมีเพื่อนแบบนี้อยู่ในชีวิตรักษาให้ดีเลยนะคะใครไม่มี คุณสามารถมาหาเพื่อนเหล่านี้ในคลาส subscription ได้ล่าสุดนักเรียนครูคนหนึ่งนะคะไปจัดเคราะห์คอสมัมมนาพี่วินวินถ้าใครดูติดตามคุณง้ออยู่เนี่ยพี่วินวินจัดคอสมัมมนารู้ไหมว่าเพื่อนๆในกลุ่มไปช่วยกันจัดทําให้งานนั้นมันโฟล์แบบวันที่เราหากัลยาณมิตรเจอพระพุทธองค์ตัดเลยว่ากัลยาณมิตรคือทั้งหมดแห่งพรหมจรรย์นะคะคือทั้งหมดแห่งความสุขอนะคะ่ะ ทั้งหมดแห่งการหลุดพ้นนะคะทำไมพระเจ้าจถึงใช้คําว่ากัลายลยมิตรสําคัญขนาดนั้นทําไมในมงคล38ท่านถึงยกให้เป็นสองข้อแรกเลยว่าด้วยเรื่องมิตรเลยถูกไหมคะก็เพราะท่านรู้ว่ามิตรคือทั้งหมดแห่งพรหมจรรย์หลายคนเนี่ยเปลี่ยนไปครูอยากเดี๋ยววันหลังครูจะลงให้ดูเลยว่าเด็กที่อยู่ในคลาสหนึ่งปีเนี่ยเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคนบางคนทุกข์มากอยากฆ่าตัวตายเพราะว่าสามีไปมีคนอื่นเนี่ย เขามาเจอครูในตอนแรก3มเดือนยังบอกว่าครูทําไงดีมันยังทุกอยู่เลยครูบอกทําสิ่งที่ครูสอนน่ะต่อเนื่องให้ได้ทําสิ่งที่สอนต่อเนื่องให้ได้6เดือนให้หลังมาเจออีกทีเขาบอกครูมันหลุดแบบเฮ้ยมันเฟิร์มมันมีความสุขมันมั่นคงมากขึ้นเกิดความเข้าใจกันในครอบครัวมากขึ้นหนูมีความสุขมากคนเราค่ะถ้าจะเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องค่ะแล้วมันต้องเอาให้ยั่งยืนนะคะนั่นคือการให้เราอยู่ในสังคมคุณภาพอันเนี้ย ครูบอกเลยว่ามูลค่ามหาศาลมากนะคะ,ะถ้าเกิดใครสนใจก็พิมพ์ CF ถ้าเป็นแบบ VIP พิมพ์ CF 1690 0จากราคาเต็ม8 10, 9 0 0 0นนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ก็พิมพ์1290 0โองเก้าคะคลิกหน้าโฟลคไยอ่าคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยะค,ะคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยอยู่ต่างประเทศเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะอยู่ต่างประเทศให้เรียนแบบ online, ออนไลน์ค่ะถ้าอยู่ต่างประเทศให้เรียนแบบอันนี้คือมันเป็นคลาสออนไลน์นะคะเราจะเริ่มเรียนวันที่1 เมษาหลังจากวันที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเราไม่รับแล้วนะคะคือเราจะไม่มีการรับกลางปีกลางคัสนะคะเราจะรับทีเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเราจะให้คนกลุ่มนี้เติบโตไปด้วยกันในกิจกรรมเรามีอะไรบ้างเรามีไปไปปฏิบัติธรรมซึ่งหลายคนบอกอุ้ยน่ากลัวเปล่าไปปฏิบัติธรรมบอกเลยว่าลืมคําว่าปฏิบัติธรรมที่คุณเคยไปปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบติลิ้นลัวลืมการปฏิบัติธรรมที่คุณเคยทํามาในอดีตไว้เลยค่ะ เพราะการปฏิบัติครั้งนี้คือการมารับความรู้ค่ะการมาเอาเครื่องมือทางจิตไปใช้ซึ่งเพื่อนคุงเงาะนักเรียนคุงเงาะเป็นคริสเป็นอิสลามก็มาร่วมค่ะ,ะไม่มีการสวดมนต์ไม่มีพิธีอะไรให้เราเบื่อเลยค่ะทั้งหมดคือมาเอาความรู้คริสตอิสลามก็เอาความรู้ไปใช้เราจะมีพาไปปฏิบัติธรรมมีพาไปเที่ยวมีพาไปออกกําลังกายไปเรียนสมมุติคุณงาะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทองเนี้ยเราก็จะรวมตัวกันไปเรียนแล้วเราก็หารกันแล้วก็จ่ายตังค์ที่กับ วิทยากรโดยตรงไม่มีการเอากําไรจากทุกกิจกรรมที่เราจัดอตอนท้ายของการปิดกิจกรรมเราก็จะมีปาร์ตี้กันเราจะมากินเลี้ยงกันนะคะคุณออก็จะไปแจมด้วยแล้วที่สําคัญคุณจะได้ไลฟ์โคชชิ่งให้มาคอยโคชให้คำปรึกษากับคุณเป็นโคชระดับนานชาติทุกเดือนและเจอคุณงอทุก3เดือนโอ้โหคุณเอย๋ยมูลค่านี่เป็นแสนนะคะแต่บอกเลยว่าถ้าใครสมัครวันนี้นะคะ เป็น V I P พิมพ์ C F 16900ตกวันละประมาณ46บาทลงทุนให้กับอะไรที่สำคัญที่สุดวอร์เรนบัฟเฟตตบอกว่าคุณที่จะพัฒนาตัวเองได้ต้องอินเวสต์กับตัวเองก่อนนะคะซึ่งอันนี้เป็นอินเวสที่คุ้มมากเพราะครูจะให้ทั้งความรู้คุณครูจะเชิญคนที่เก่งๆทั้งในด้านความรักความสัมพันธ์การงานการเงินนะคะแล้วก็สุขภาพมาแชร์คุณจะได้เรียนรู้เอาตัวเองหารค่าเฉลี่ยกับคนที่เก่งๆเหล่านั้น นะคะบอกเลยนะคะว่าเราจะไม่มีการรับระหว่างปีนะคะเราจะรับช่วงนี้แล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันถ้าใครอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดที่มาร่วมกิจกรรมไม่ได้ก็ให้เรียนแบบ normal เป็น general นะคะพิมพ์ cf 1 2 9 0 0สอง0 0ย์หนึ่ตกวันละ30กว่าบาทม,มา คำถ,ถามต่อไปค่ะอยากเก็บเงินล้านได้มีวิธีแนะนำไหมครับครูโอ้โหอยากเก็บเงินล้านได้นะคะวิธีแนะนําเลยนะอันดับแรกเลยนะคะให้ถามตัวเองก่อนเลยว่าทําไมเราถึงอยากมีเงินล้านอ่าให้ถามนี้ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมจิตใต้สํานึกของเราจะไม่ลงมือทําอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นถ้าเรารู้สึกว่าก็เขามีกันก็อยากมีอะมันจะเป็นเหตุผลที่บางและตื้นเขินมากจิตเราจะไม่พุ่งไปสู่ตรงนั้น แต่ถ้าเราตอบตัวเองได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเรามีเงินล้านเนี่ยมันจะมีความหมายลึกๆยังไงกับตัวเราเช่นเฮ้ยเราสามารถพาแม่ไปเที่ยวที่ที่เขาอยากไปเห็นเขาพักผ่อนได้คือหรือเราเห็นลูกเราได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความหมายจริงๆกับคุณให้คุณหาตัวนี้ให้ได้ก่อนว่าทําไมคุณถึงต้องมีเงินล้านเมื่อคุณบอกว่าคุณอยากมีเงินล้านเสร็จปุ๊บ สิ่งที่คุณจะต้องทําต่อมาคือคุณจะต้องตั้งเลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณอยากทําให้สําเร็จแล้วคุณก็มาดูวันนี้เลยว่าจากวันนี้ไปถึงจุดนั้นนะต้องตั้งเวลาที่มัน make ซน n ์นะจากวันนี้ไปถึงจุดนั้นตอนนี้สมมติคุณอยากมีร้านแล้วตอนนี้ฉันมีเท่าไหร่สมมุติวันนี้ฉันมีแสนหนึ่งแปลว่าขาดอีกเก้าแสนคุณคิดวิธีการเลยทยํายังไงฉันถึงจะมีเงินเพิ่มในสมมุติว่าเราตั้งไว้ว่าสองอีกหนึ่งป,หงปีหนึ่งปีเราจะมีเงินล้านแสดงว่า อีกหนึ่งปีนี้อ่าอีกหนึ่งปี12เดือนเนี่ยฉันต้องหาเงินให้ได้900,000เราก็หาเลยว่าตกเดือนเท่าไหร่อ่าแล้วพอหาว่าตกเดือนเท่าไหร่เราก็จะหาวิธีเลยว่าแล้วฉันจะทําวิธีไหนเพิ่มรายได้ตัวเองให้มีเงินเพิ่มเป็นเงินเก็บนะไม่ใช่เงินใช้นะเดือนละเท่านี้ได้บ้างเห็นไหมคะวิธีการมันจะเริ่มออกมานะจริงๆเรื่องนี้ครูก็มีสอนในคลาส subscription ด้วยเพราะว่าอะไรคะเพราะคนหลายคนเนี่ยตั้งเป้า แต่แบบตั้งเป้าให้ตัวเองตันหลายคนเนี่ยตั้งเป้าเงินล้านเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคําว่าล้านอ่ะในครูเงาะเองเคยเป็นนะมีปัญหาเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเลยครูโตมากับบ้านที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้เราไม่ได้ร่ารวยเราเป็นข้าราชการคุณแม่ครูเป็นชาวนามาก่อนแล้วก็สําหรับเราเรารู้สึกว่าเงินล้านเป็นเงินที่สูงมากสําหรับครูเงาะนะเงินล้านเป็นเงินที่สูงมากแล้วเชื่อไหมว่าพอวันที่ครูเงาะแตะได้ล้านหนึ่งจริงจริง มซ์เซ็ของครูมันทําให้ครูจะต้องใช้เงินล้านนั้นหมดไปครึ่งหนึ่งเหลือห้าแสนเพราะจิตใต้สำนึกของครูสั่งตัวเองว่าครูคือคนฐานะปานกลางมายาวนานมากฉะนั้นล้านน่ะคือแปลว่ารวยแล้วพอครูแต่ล้านปุ๊บอ๋อแปลว่าฉันฉันรวยแล้วแต่ฉันไม่ใช่คนรวยอ่ะฉันคือคนธรรมดาฉันคือคนปานกลางครูจะมีเหตุอะไรก็ไม่รู้ที่ใช้เหลือห้าแสนวนอยู่อย่างเงี้ยสองรอบเลยจนวันที่ครูอัลล็อกไมซ์เซ็ของครูได้ว่าเฮ้ยล้านไม่ใช่เส้นชัยล้านเป็นแค่ m มล์ <My> stone เป็นแค่หนึ่งจุดหมักปักหมุดที่ทําให้ครูไปถึงว่าพิสูจน์ตัวเองได้ว่าครูมีความสามารถและศักยภาพมากมายอยู่ในตัวของครูเองใไหมฮะจากในอดีตครูไม่เคยเกินล้านเลยจนพอวันที่ครูแก้ไมล์เซตของครูได้วันนี้วันละล้านก็หาได้นะคะฉะนั้นครูเลยอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าตั้งเป้าอ่ะมันต้องเป้าให้ต้องตั้งเป้าให้ถูกตั้งเป้าให้เป็นถ้าใครอยากจะแบบตั้งเป้าให้เป็นแบบยั่งยืน ก็มาเจอกันในคลาส u ับสคริปชันนะคะหนึ่งปีของเรานะคะ wisdom journey แปลว่าการเดินทางแห่งปัญญาครูอยากเห็นคนที่ประสบความสำเร็จอ่ะอันนี้มันค้างนะคะมันแบตมันจะหมดมันเสียไม่ได้เหรอคะพี่โฟมอ๋อโอเคสิ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเราทุกคนตอนนี้ก็คือว่าเราทุกคนนะคะอย่าโฟกัสที่ฉันต้องสุกอย่างเดียวหรือฉันต้องสำเร็จอย่างเดียว ในวันที่คุณสามารถทําทั้งสองอย่างนี้ไปพร้อมกันได้เราสามารถสุขและสําเร็จได้ครูก็พูดได้เต็มปากได้ว่าณวันนี้ครูมีจิตใจที่มั่นคงจนทําให้ครูรู้สึกมีความสุขจากภายในแล้วครูก็ได้ทําสิ่งที่ครูรักหลายคนก็บอกว่าครูประสบความสําเร็จในมุมของครูครูก็รู้สึกว่าครูประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่ามันไม่ได้หยุดและพอทําให้เราไม่ต้องทําอะไรแต่ในขณะนี้เราทําทุกอย่างอย่างมีความสุขแล้วก็มีความหมายกับตัวเราครูว่าสิ่งนี้สาคัญมากกับชีวิตมนุษย์นะอืมค่ะอะคําถามมาได้เลยค่ะ เป็นคนอยากสําเร็จเร็วจนกดดันตัวเองแก้ยังไงดีเป็นคนอยากสําเร็จเร็วจนกดดันตัวเองแก้ยังไงโอเคสิ่งแรกเลยนะคะเราต้องถามว่าทําไมเราถึงอยากสําเร็จเร็วการที่เราบอกว่าเราอยากสําเร็จเร็วแปลว่าช้าแล้วมันแปลว่าอะไรเหรอเห็นไหมคะอ๋อช้าแปลว่าเรายังไม่สําเร็จเราเป็นคนห่วยเราเป็นคนไม่ดีจริงไหมอ่ะทำไมผู้พันแซน,นเออจบเออเคเอฟซีอ่ะ สำเร็จตอนอายุ70กว่าตกลงเขาขนคนือคนหวยเหรอถูกไหมคะเอ๊ะคนหวยมันวัดกันตรงไหนนะใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่คุณบอกว่าคุณอยากสําเร็จเร็วคุณพูดออกมาเนี่ยมันมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อยู่ข้างในตัวคุณมันมีรากฐานมาจากความเชื่อบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่สําเร็จแล้วคุณจะไม่เป็นที่รัก และตัวนี้แหละค่ะที่มันกดดันคุณที่ทําให้คุณอ่ะต่อให้สําเร็จแค่ไหนคุณก็ไม่เคยมีความรู้สึกพอหรือมีความสุขจริงๆสักทีวันนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องทําคือให้เราสั่งลงไปในจิตว่าเฮ้ยเราดีพอแล้วแต่เราสามารถพัฒนาได้ทุกวินาทีและฉันมีความสุขกับการพัฒนาแทนที่คุณจะโฟกัสที่ผลลัพธ์ให้คุณโฟกัสที่ process หรือกระบวนการไปสู่ผลลัพธ์ แทนที่คุณจะยินดีในวันที่คุณเข้าเส้นชัยให้ฝึกยินดีในทุกๆวันที่คุณทําเป้าหมายเข้าไปสู่เส้นชัยได้ในแต่ละวันเช่นเป้าของคุณเก็บเงินล้านวันนี้คุณเก็บเงินได้พันหนึ่งโอ้ยินดีจังเลยเข้าเป้าวันนี้แล้วเพราะจิตใจของคุณมันเข้าเป้าเล็กๆในแต่ละวันได้ค่ะจิตใจของคุณจะเข้มแข็งและมีพะละงกาลังที่ทําให เขาเลือกมวลแห่งการพัฒนานะมันเร็วขึ้นแล้วพาคุณไปถึงเป้าหมายแบบเร็วเกินกว่าที่คุณคาดหวังแบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจแล้วรู้ตัวด้วยซ้ําฉะนั้นมันต้องปรับที่จิตค่ะอย่าไปปรับที่เป้านะปรับที่จิตของเราค่ะนะอยากให้มาเจอจริงๆอ่ะใครที่ฟังอยู่อะ่ะอยากให้มาอยู่ในคลาสและเติบโตด้วยกันเป็นสังคมคุณภาพด้วยกันคือครูไม่ได้ยกหูชูหางว่าเฮ้ยสังคมเราคือคุณภาพมันแปลว่าอะไรนะคําว่าคุณภาพคือกลุ่มคนที่อยากพัฒนาตัวเอง กลุ่มคนที่เลิกชี้โทษชาวบ้านเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนดีนะแต่เราบอกว่าเราเป็นคนที่เห็นว่าเรามีอะไรที่ต้องพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นไปกว่านี้ได้เออแล้วมันเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะเราเลยอยากชวนให้ทุกคนมามาเติบโตด้วยกันม,มาเป็นเพื่อนกันใครที่ลงสมัครแล้วนะคะเวลคัมค่ะเวลคัม <Welcome. S 1> มาเลยนะคะดีใจด้วยนะคะเราจะได้เติบโตไปด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่นะคะ ถ้าสมัครสมัครถ้าใครที่อยากเรียนเป็นคลาส VIP เลยนะคะก็พิมพ์ CF 16900นะคะในจากราคาเต็มๆเนี่ย80,000กว่าบาทซึ่งจริงเอาจริงราคามูลค่างจริงมันเป็นแสนนะแต่ว่าวันนี้คุณจะได้ในราคา16,900ตลอดทั้งปีนะคะ 10, 6, ตกวันละ40กว่าบาทถ้าใครอยู่ต่างประเทศมาทำกิจกรรมไม่ได้อุ๊ยหน้าค fred, ุยอยู่ดีก็มีมงกุฎขึ้นเมื่อกี้โอเคอ๋อเขาส่งมงกุฎมาให้คุรเหรอคะ <G introductory> คือถ้าเกิดสมมุติว่าใครนะคะอยากเรียนเป็นคลาสเจเนอโร่นะคะคือไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ก็สามารถพิมพ์ cf 1 2 9 0 0ได้นะคะหรือสมัครที่คลิกลิงก์โปรไฟล์ข้างบนนี้ได้เลยที่ทหน้าโปรไฟล์มันจะมีคลิกลิงก์สมัครตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วมาเติบโตด้วยกันมา,มาพัฒนาด้วยกันคลิปในคลาสเป็นคลิปใหม่หรือเปล่าเป็นคลิปใหม่ตลอดค่ะไม่ใช่คลิปของปีที่แล้วนะคะเป็นคลิปใหม่ในปีนี้คลิปที่คุณจะได้คือ จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกค่ะจะเป็นส่วนที่ความรู้ใหม่ที่ครูอยากให้คุณได้เรียนรู้ว่าเป,เป็นความรู้ที่จำเป็นต่อมิติในชีวิตของเราทุมิติคลิปที่2ค่ะจะเป็นความรู้ใหม่ที่ครูเองไปเรียนอะไรมาใหม่ๆแล้วจะมาอัปเดตพูดง่ายๆว่าโตไปพร้อมกันกับครูเหมือนครูไปย่อยองค์ความรู้มาให้แล้วมาส่งต่อให้กับพวกเราและพาร์ทที่3จะเป็นความสิ่งที่พวกคุณอยากรู้ให้คุณส่งมา แล้วครูก็จะรวบรวมประมวลตอบคำถามของคุณที่เป็นภาพรวมนะคะลงไปในคลิปพูดง่ายๆว่าเรียนอ่ะไม่มีอะไรที่คุณจะต้องมานั่งติดหรือขัดเลยคุณจะได้เครื่องมือที่เอาไปใช้ในชีวิตของคุณได้จริงๆนะคะอะแล้วเมื่อกี้มีใครถามอะไรสักอย่างนะเมื่อกี้แก่แล้วอยากเรียนครูเง้ะบ,บอกให้เลยนะคะว่าคนที่อยู่ในคลาสของครูเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเยอะมากนะคะ ส4สี่ก็มีนะคะยี่สิบกว่าก็เยอะนะคะสามสิบกว่าก็เยอะเพราะอะไรคะความแก่มันเป็นเรื่องของความเอางี้นะพูดง่ายๆนะความชรามันเป็นเรื่องของวัยเนาะแต่ความแก่เป็นเรื่องของความคิดค่ะถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณแก่มันก็แก่ค่ะเด็กอายุ18บคิดว่าตัวเองแก่ก็แก่ค่ะแต่ถ้าคนเจดสิบกว่าคิดว่าตัวเองมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองก็ไม่มีคําว่าแก่เกิดขึ้นค่ะ ชลาภาพเรา,เราแก้ไม่ได้ค่ะมันเกิดเป็นเรื่องสัจจะแต่ความแก่ทางสติปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่พัฒนาได้นะคะเฉะนั้นคุณก็อยากให้รู้เลยว่ายิ่งเราบอกว่าเราไม่มีเป้าหมายในการเรียนเราต้องถามตัวเองว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมเราอยากเป็นหลักชัยให้กับคนในครอบครัวใช่ไหมเราอยากเป็นคนที่ลูกหลานวิ่งเข้ามาหาหรือเปล่าสิ่งนี้ค่ะมันคือคําว่าเป้าหมายค่ะแล้วถ้าวันนั้นเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ เราก็จะเป็นหลักใช้ให้กับคนในครอบครัวของเราได้แล้วก็ใช้เวลาที่เหลือของชีวิตเราอย่างมีความสุขครูว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่ที่ที่มากพอสําหรับคนคนหนึ่งแล้วเนาะโอเคกลับ okay. ไทยช่วงกรกฎาคมค่ะคุสมัต กับไทยช่วงกรกฎาคมและกับยาวไหมถ้าเกิดกับยาวให้สมัครแบบ V.I.P. ไปเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีเซสชั่นทุกเดือนที่พาไปทํากิจกรรมเมษาพฤษภามิถุนาสา3เดือนนั้นคุณก็อาจจะยังไม่ได้ทําอะไรแต่ตั้งแต่กรกฎาคมไปได้ทําคือในกิจกรรมทั้งหมดไม่ได้บังคับให้มาทํานะใครสามารถมาทําได้ตอนตอนไหนก็มาทําได้เลยใครสามารถมาตอนไหนก็มาได้เลยนะคะจริงๆในทั้งหมด11กิจกรรมเนี่ยมาแค่กิจกรรมเดียวก็คุ้มแล้ว มาแค่3กิจกรรมก็คุ้มแล้วยิ่งกิจกรรมที่จะพาไปที่อินเดียเนี่ยเราจะไปกันประมาณต้นปีหน้าประมาณมกรากคมพาของปีหน้านะคะครูบอกให้คุณแนะนำเลยนะ เพิ่มวันละแค่10กว่าบาทคือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมาทํากิจกรรมได้อยากให้มาทํากิจกรรมเพราะทุกการมาทำกิจกรรมเราจะมีทีมโคช้ชเข้าแบ่งกลุ่มให้คุณได้รู้จักกันในทีมอพอคุณรู้จักกันปุ๊บมันจะเกิดคอนเน็กชันเขาเรียกวพลังมัเต์มายดิงฝรั่งเขาใช้อันนี้กันมากเลยนะคะคือการรวมกลุ่มคนที่มีความสามารถมารวมกันมีความอยากพัฒนามารวมกันแล้วมันทําให้การเติบโตก้าวกระโดดเป็น1ิเท่า ออไปคนเดียวเนี่ยมันไปช้าคุณก็เติบโตและพัฒนาวันนี้ได้เพราะคุณงอามาสเตอร์มายดิ้งกับคนที่เขาเก่งๆไปเจอครูบาอาจารย์เก่งๆแล้วมาสเตอร์ไมดิ้งกับเขาแล้วมันทําให้คุณเติบโตเร็วมากนะโอเคอยู่ต่างประเทศควรลงคลาสไหนรู้ควรลง s u b s c r i p t ั่นแบบธรรมดาค่ะแบบ General 12900พิมพ์ C.F. 12,900มานะคะก็จะได้เรียนทุกอย่างแค่ว่าไม่ได้มาทํากิจกรรมเท่านั้นเองแต่จะเป็นกิจกรรมโคชชิ่งทางซูมอันนี้ได้ทําทุกเดือนโคชชิ่งกับครูงเงาะทุก3เดือนได้ทําแน่นอนนะคะแล้วก็ได้คลิปเรียนกับครูงเงาะพิโฟมันใกล้มากแล้วอันนั้นอะดึงเปิดตรงก้นแล้วก็เสียบไปได้เลยเออ่ทางนู้มนมอาจจะเขยา่าเขยา่ขยานิดนึงนะคะอ่ารอ,อแป๊บนึงทนนิดนึงทนนิดนึงอายแล้วหาความถนัดตัวยังไม่เจอเลย อายุ20ยังหาความถนัดไม่เจอเลยนะคะแหมยอยากให้อ่านหนังสือคนพบสิ่งมีค่าที่ชื่อว่าตัวเองจังเลยค่ะเพราะในนั้นมันจะมี15ความถนัดที่คุณสามารถเข้าไปดูได้ว่าคุณถนัดเรื่องไหนนะคะเข้าไปดูในนั้นได้เลยค่ะว่าเฮ้ยมนุษย์เรามันมีอะไรบ้างแต่ถ้าวันนี้เราดูไปแล้วเรลยไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือครูซึ่งถ้าใครอยากอ่านก็สมัคร สั่งซื้อได้ในร้านในอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ B2S ก็ได้หรือสั่งกับเราก็ได้ตะก้ากดมีนะคะหรือว่าสั่ง CF 2 9 9มาก็จะได้หนังสือส่งทั่วประเทศไทยนะคะในหนังสือเนี่ยจะทำให้คุณรู้จักตัวเองรู้จักความสามารถทักษะในตัวเองแต่ถ้าวันนี้ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันยังไม่ได้ซื้อหนังสือหรืออะไรให้คุณถามตัวเองค่ะว่าถ้าไม่ถนัดแล้วอยากถนัดอะไร ให้ดูจากความชอบเลยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากถนัดยังได้เลยให้เริ่มจากความชอบก่อนได้ฉันสนใจเรื่องไหนอะไรที่ฉันอยากรู้อะไรที่ฉันอยากทําให้มันดีขึ้นเนี่ยค่ะนะคะถ้าถนัดวิธีเช็คก็คืออะไรคือสิ่งที่ฉันทําได้ง่ายๆโดยที่แทบไม่ต้องพยายามเช่นสมมุติว่าคุณ้อตอนเด็กๆเ,เนี่ยออกไปพูดหน้าห้องเนี่ยก็พูดได้เลยเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยชื่นชม เฮ้ยท,ทำไมแกทําได้ครูก็ชื่นชมว่าเออเงาะทาไมแกเล่าเรื่องเก่งจังอะไรเงี้ยค่ะพาไปเล่าให้คนอื่นฟังเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันนั้นคือพรสวรรค์เพราะเราก็ทําได้โดยที่เราไม่รู้เนี่ยค่ะอะไรแบบนี้หรือคิดเลขได้เร็วซึ่งอันนี้ครูทาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะคิดเลขได้เร็วอย่างเงี้ยหรือวาดรูปหรือคิดเป็นภาพเนี่ยมันจะมีอะไรที่เราทําได้บางคนทําได้ตอนวัยเด็กโตมาหายไปเพราะอาจจะเจอผู้ใหญ่ตัดความ เขาเรียกว่าตัดต่อพันธุกรรมเราไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็สามารถฟื้นมันใหม่ได้โดยการไปฝึกฝนและเรียนรู้นะคะฉะนั้นลองถามตัวเองอะไรที่เราทําได้ง่ายๆหรือถ้าเรานึกไม่ออกจริงๆแล้วอะไรที่เราอยากจะเก่งเริ่มจากตรงนั้นก็ได้ค่ะอย่ารอค่ะเริ่มจากที่ใดสักที่หนึ่งค่ะโอเคอ่ะมีใครมีคําถามอะไรอีกมาแล้ว10นาทีสุดท้ายนะคะรีบถาม10นาทีสุดท้ายค่ะถามเข้ามาเลยค่ะ10นาทีสุดท้ายใครอยากถามอะไรถามมาเลยความสุขซือได้ด้วยเงินจริงไหม ความสุขซื้อได้ด้วยเงินจริงไหมเราแยกคําว่าความสุขกับความสะดวกสบายดีไหมเออคือความสะดวกสบายอันนี้ต้องซื้อได้ด้วยเงินแน่นอนนะคะการได้นอน,น,อนที่นอนอันอุ่นนุ่มการได้เสื้อผ้าที่สวยงามนะคะการได้เดินทางอย่างง่ายได้อันนี้ยังไงก็ต้องใช้เงินซื้อคะ่ะแต่ความสุขนะคะบางคนเราเคยเห็นไหมครูก็ทำรายการซูเปอร์เทนครูเคยเห็นเด็กบางคนนะ บ้านเขายากจนเลยนะใช้คําว่ายากจนได้เลยนะไม่ได้มีความสะดวกสบายแต่เขามีความสุขกันในครอบครัวเขาสามารถนั่งหัวเราะกันเหนื่อยเขาก็แค่พักแล้วเขาก็ไปต่อฉะนั้นความสุขความทุกข์มันขึ้นอยู่กับใจค่ะวันนี้คุณไม่มีบ้านหรูหรูคุณอาจจะไม่ได้ทุกข์ก็ได้คุณลองดูดีๆนะคนบางคนเนี่ยไม่มีบ้านหรูหรูทุกเพราะอะไรทุกเพราะอยากมีค่ะไม่ใช่ทุกเพราะไม่มีนะทุกเพราะอยากมี แต่ถ้าคนบางคนเขาไม่มีแต่เขาไม่ได้อยากอ่ะเขามีความสุขกับบ้านหลังนี้ของเขาแล้วอ่ะเห็นไหมคะฉะนั้นความสุขหลายครั้งไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินนะคะแต่ความสะดวกสบายย่อมซื้อได้ด้วยเงินค่ะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าบางคนร่ํารวยมากแต่ก็จบชีวิตตัวเองโดยการฆ่าตัวตายเขาสะดวกสบายมีเงินมากมายเหลือเฟือแต่เขาหาความสุขให้กับหัวใจตัวเองไม่เป็นฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วพอวันที่คุณมีความสุข ความสุขเนี้ยค่ะจะเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จที่จะพาคุณไปสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตได้พาคุณไปประสบความสําเร็จได้แล้วสุขแบบไหนล่ะสุขแบบการที่เห็นโลกตามความเป็นจริงค่ะไม่สุขแบบหลอกตัวเองไม่สุขแบบโมนโนเพอ้อพกค่ะสุขตัวนี้จะเป็นสุขที่ยั่งยืนนะซึ่งอันเนี้ยครูสอนอยู่ในคลาส u ั s c r i p t i o n อยากให้มาเรียนจริงไม่รู้จะพูดยังไงพูดไปแล้วก็แบบโอ้โหคุณก็เออแวขายของเฮ้ย ครูอยากให้มาเรียนจริงๆคลาสนี้เป็นคลาสที่คุ้มมากนักเรียนครูเคยเรียนกับครูคลาสเป็นแสนที่เป็นคลาสฝึกอย่างเช่น t r a i n the Real Trainer อยังบอกครูเงาะหนูเรียนกับครู5วันหนูจ่ายเป็นแสนทาไมครูเนี่ยสอนเป็นปีทําไมราคาหลักหมื่นเจตนาของครูคือครูอยากสร้างคอมมูนิตี้อยากสร้างกลุ่มคนคุณภาพให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ค่ะเมื่อคุณมีความสุขหนึ่งคนคนรอบข้างของคุณจะได้รับ e NERGY นั้นแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ค่ะเริ่มจากเปลี่ยนตัวเราก่อน นักเรียนครูคนหนึ่งค่ะเขามีปัญหากับสามเาีเป็นเจ้าของกิจการนักเรียนคนนี้เป็นเจ้าของกิจการแล้วเขาก็ทํางานด้วยกันกับสามีก็เริ่มทะเลาะก,กันเริ่มแบบไปด้วยกันแบบลาบากแล้วเขาก็มาเรียน s u b สคริปชั่นเนี่ยหนึ่งปีของปีที่แล้วพอเขาเรียนไปปุ๊บเขาแบบเขารู้วิธีทําให้ตัวเองมั่นคงเวลาทะเลาะก,กับแฟนเขารู้วิธีจัดการอารมณ์กับตัวเองพอเขารู้วิธีตรงนี้เสร็จปุ๊บค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือแฟนเขาปรามาทโอ๊ยคนนี้เธอเปลี่ยนได้ไม,ม่นานหรอก เขาก็แทนถ้าเป็นตะก่อนนี่คือแบบเออเลิกกันเลยถ้ามึงไม่เห็นว่ากูดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอเขารู้วิธีการพัฒนารู้วิธีการสื่อสารกับตัวเองเขาเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนจนแฟนเริ่มเอะใจว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนจริงๆเว้ยจนแฟนเปิดใจอะค่ะแล้วสุดท้ายเขาก็แฟนเขายอมมาเรียนด้วยแล้วกลายเป็นว่าแฟนเขาเป็นหนึ่งในนักเรียนที่น่ารักคนหนึ่งของครูเลยตั้งใจแล้วปฏิบัติธรรมชวนกันมาปฏิบัติธรรมชวนกันมาพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะฉะนั้น ความสุขแล้ววันนี้กิจการของเขาจากตอนแรกมาเรียนสาขามีประมาณ6สาขามตอนนี้กลายเป็นแสาขาแล้วเขาทำซาลอนนะคะไอรินซาลอนนะคะเขาก็เปิดขยายแล้วแถมยังเอาความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยไปกระจายสอนผู้ที่ทำกิจการเกี่ยวกับซาลอนอีกมากมายเห็นไหมคะคนหนึ่งคนถ้ามันดีอะ่ะมันจะทำให้ความร่มเย็นเกิดในบ้านแล้วมันแผร่กระจายออกไปในสังคมซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ครูต้องการค่ะฉะนั้นวันละ30สกว่าบาทสำหรับ เรียน general วันละ40กว่าบาทสำหรับเรียน VIP คุ้มมากนะคุ้มมากมนะคะ,ะ,ะใครมีคำถามอะไรอีกมีค้นถามอะไรนะกับเดือนพฤษภาเดือนพฤษภากับไทยถ้าไม่สมัคร VIP เข้ากลุ่มเรียนด้วยได้ไหมได้สิคะคือถ้าไม่ได้สมัคร VIP สมัครธรรมดาเนี่ยก็สามารถเรียนในออนไลน์เราจะส่งแล้วก็จะมีกลุ่มโคชชิ่งทุกเดือนเนี่ยเราได้เรียนอยู่แล้ว นะคะสิ่งที่เนี่ยอันนี้ขึ้นให้ดูเลยนะคะว่าถ้าอะไรที่คลาส general ได้คลาส general ได้ก็คือได้ทุกอย่างเหมือนกับ V.I.P. ต่างกันแค่อย่างเดียวคือ,เอ V.I.P. เขาจะสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ถึง11กิจกรรมในทุกกิจกรรมที่มาเจอกันเนี่ยก็จะมีทำกิจกรรมให้เราได้รู้จักกาันได้รู้จัก c อ n เน c t ชันนะ,ะหลายคนมาเจอเพื่อนเขาเรียกว่าเพื่อนแห่งชีวิตในคลาสนี้เลย ร่วมกันตั้งใจพัฒนาตัวเองปฏิบัติธรรมทำ,ทำแล้วก็จับคู่กันเฮ้ยฉันทําได้สําเร็จแล้วเธอทําได้หรือย,ยังเขาเกลื้อกูลกันเขาบอกหามาทั้งชีวิตแล้วเพิ่งมาเจอเพื่อนใงชีวิตในคลาสนี้นะคะก็จะได้เจอกันแบบนั้นถ้าใครไม่มีโอกาสเราก็จะมีกลุ่มถ้าเกิดสมมติกลุ่มเ general เราจะเป็นกลุ่มในห้องไลน์ที่เอาไว้แลกเปลี่ยนกันอย่างนั้นนะคะเราก็จะสามารถเจอกันได้ในทุกเดือนแล้วก็ทุกวันในห้องไลน์นะคะ Okay. อย่าลืมนะคะใครสนใจแบบ VIP พิม CF 16900น์ CF 1 6 9 0ะคะถ้าเป็นแบบธรรมดา CF 12900นะคะหรือคลิกสมัครในลิงก์โปรไฟล์นี้ได้เลยนะคะโอเคมีไหมคะเคยรู้สึกว่างเปล่าบ้างไหมคะเกิดจากอะไรทำไมรู้สึกแบบนั้นมีวิธีแก้ไหมมีวิธีเวลาที่เรารู้สึกว่างเปล่าเพราะเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเราไม่รู้เราจะลืมตาขึ้นมาเพื่ออะไร นักเรียนครูบางคนเนลืมตามาบอกว่านั่งเป็นเจ้าของธุรกิจมีสามีมีลูกที่น่ารักชีวิตดูดีหมดเลยแต่ลืมตาขึ้นมานั่งนอนจ้องเพดานตื่นมาเพื่ออะไรวะเนี้ยวันหนึ่งของฉันคืออะไรเพราะมันขาดเป้าหมายในชีวิตค่ะจนพอวันที่เขาได้แบบมาเจอเป้าหมายในชีวิตของเขาเขาบอกโอ้โหชีวิตมันแบบ อยากลืมตาทุกวันอยากทาสิ่งที่ดีต่อตัวเองแล้วกับกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันมีพลังในชีวิตทันทีนะคะฉะนั้นการหาเป้าหมายในชีวิตจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณนะคะโอเคมีใครมีคําถามอะไรอีกคะคุณอน,นิ้ตาบอกอยากไปอินเดียด้วยอ่ามาเลยค่ะอยู่ต่างประเทศแต่ของลงวียพีได้เลยค่ะได้เลยนะคะถ้าเมื่อไหร่มีโอกาสกลับมาเมืองไทยก็มาแจมกันหรืออย่างน้อยแค่ไปอินเดียด้วยกันอนะ คุณคุณง้อบอกเลยเป็นประสบการณ์ใหม่มากคุณง้อไม่เคยคิดอยากไปอินเดียมาเลยก่อนหน้าเนี้ยคือคุณรู้สึกว่ามันแบบสกรปรกไหมคือตอนนั้นเราก็ความรู้เราน้อยเนาะเราก็แบบเอ๊ะมันจะสะอาดไหมเราจะปลอดภยัยเคยได้ยินแต่คนบอกไปแล้วท้องเสียนูน่นนี่นี่นั่นแต่เชื่อไหมคะคุณพอคุณง้อไปอินเดียแล้วคุณง้อกลับไปทุกปีติดแค่ว่าตอนโควิดวไม่ได้ไปแค่สองปีนั้นอนะเพราะว่ามันเป็น มันมหัศจรรย์จริงอ่ะเขามีฉายายของบ้านเราเขาเรียก Amazing Thailand ใช่ปะ่ะของอินเดียเขาเรียก Incredible India คือมันมันเหลือเชื่อซึ่งมันเป็นประเทศที่เหลือเชื่อจริงๆอ่ะคุณจะได้เห็นแล้วคุณจะเข้าใจระบบ mindset ของคนเลยว่าอ๋อทำไมเจ้าชายศทธัตถะาถึงเห็นเกิดแก่เจ็บตายแล้วพยายามหาตัวเองออกจากความทุกข์อ่ะแล้วมันสนุกแล้วแล้วแต่ละที่ที่ไปครูจะเป็นไกด์ให้พวกเราทุกคนพาให้เราไปรู้จักเลยว่าแต่ละที่เนี่ยที่เราได้อ่านะว่าที่ที่ ตัดสรู้เป็นยังไงแล้วมวลพลังงานของจุดตัดสรู้มวลพลังงานตรงนั้นมหาศาลมากนะคะองค์ความรู้ยังอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วถ้าเราเชื่อมต่อกับกระแสพระรัตนตรัยได้คุณจะรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของแผ่นดินตรงนั้นมากๆนะคะแล้วเราก็จะพาไปโอ้ยหลายที่เลยค่ะทีที่พระพุทธเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากนางสุชาดานะคะทีที่พระ,พพระสงฆ์สังขยาณ์พระไตรปิฎกกันเราจะขึ้นไปบนคันทกุูดีของพระพุทธเจ้านะคะ โอ้แล้วก็ที่ที่พระองค์บำเพ็ญทุกรกิริยานะคะเราจะได้เห็นเลยว่าโมันเป็นหุบเขาที่แร้นแค้นแบบไหนนะคะแต่บรรยากาศดีเพราะเราไปช่วงต้นปีอากาศหนาวเย็นสบายค่ะเออนะคะหาเงินได้แต่เก็บเงินไม่อยู่มีวิธีแก้ไขไหมมีเรื่องต้องใช้ตลอดนี่ค่ะอันนี้มาจากม i n เซ็ตเลยค่ะคนที่มันมีแล้วต้องใช้ตลอดเนี่ยมาจากมเซ็ตที่รู้สึกว่าฉันเก็บเงินไม่อยู่อ่า มันมีวิธีแก้หลายวิธีมากค่ะเอาวิธีทางโลกก่อนอันดับแรกคุณต้องแบ่งสรรเงินให้เป็น <sk art ing> ว่าเงิน speaks, <azing S 2> ไหนคือเองินใช้เงินไหนคือเองินใช้ประจําเงินไหนคือเงินใช้ฉุกเฉินเงิน <ises. S 1> ไหนคือเงินเก็บเงิน <sk art ing> ไหนคือเงินลงทุนมันต้องแบ่งเป็นกองอ่าแล้วเดี๋ยววันหลังคุณจะมาแชร์เรื่องวิธีแบ่งเงินเป็นกองให้เลยเอาตอนนี้เอาเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนแบ่งเป็นกองแบบนี้ไว้แล้วเราจะไม่ไปแตะต้องกองที่ไม่ใช่กองที่หน้าที่ของมัน เราจะไม่เอาเงินของลงทุนมาใช้ก่อนไม่แล้วมันจะทําให้เราอาะคะเมื่อเราโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะขยายขึ้นเช่นเราโฟกัสว่าเฮ้ยเรามีเงินเก็บมากขึ้นเงินเก็บเราจะเยอะขึ้นแต่วันนี้คุณไปโฟกัสเงินที่ต้องใช้เงินที่ต้องใช้มันเลยเยอะขึ้นนึอออกไหมคะแล้วคุณลืมโฟกัสศักยภาพในการหาเงินไงฉะนั้นเราต้องหาเงินมาให้ได้แล้วต้องแบ่งให้ชัดเลยเอาไปฝากไว้กับที่ที่มันถอนยากไปเลยเงินเก็บคืออยู่ตรงนี้เลยเช่นห้าปีต้องถึงจะถอนได้ อย่างเนี้ค่ะมันถึงจะสามารถทําสําเร็จได้ถ้ายังทําวิธีเดิมมันจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมนะโอเคถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวว่าหลังคู่เอาซับสคริปชันของปีที่แล้วมามาทําเป็นหลักสูตรให้ก็ได้เพราะว่าใน s ับ s c r สคริปชของปีที่แล้วเราสอนทั้งเรื่องการตั้ง m อ่อ s e t ที่ดีต่อตัวเอง การตั้งเป้าอย่างถูกต้องการสื่อสารที่ดีแล้วก็รวมไปถึงการเงินด้วยนะตอนนี้นักเรียนกําลังเรียนเรื่องการเงินกันอยู่ค่ะเพราะยังไม่ครบปีเขาจะครบปีเดือนมีนาเน,นี่ยแหละสิ้นเดือนมีนาเน,นี่ยเขาจะครบปีแล้วเราจะมีงานปาร์ตี้กันตอนนี้เขากําลังเอนจอยกับการเร,เรียนเรื่องของพัฒนาตัวเองอยู่เรื่องการเงินนะคะครูเอาคุณแตงน้องแตงนะคะทีเ่เป็นเจ้าของร้านอัฟเตอร์ยัมจากคนติดหนี้นะคะเป็นหนี้เยอะแยะเลยนะคะจนวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจร้อยร้านนะคะบอกเลยว่า น้องแต่งมาแชร์ไว้ให้กับนักเรียนกลุ่มเก่าของเราเนี่ยสุดยอดมากปีนี้ของ Subscription ปีใหม่ครูก็จะหาคนที่เก่งๆมาแชร์ให้พวกเราเอามาหารค่าเฉลี่ยในชีวิตของพวกเรานะคะโอเคพี่น้ำฝนบอกหน้าไปมากเลยค่ะครูพี่น้ำฝนพี่น้ำฝนจะฟินครณองอพูดคำนี้เลยการันตีนะ มันจะฟินมากนะคะพวกเราทุกคนรับราคาพิเศษนะคะนี่คือราคา Early Bird นะคะหลังจากนี้ราคาจะปรับขึ้นนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าครูต้องการกลุ่มคนที่ใช่กลุ่มคนที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองมาก่อนนะคะถ้าใครบอกเอ้ยยังดีกว่าเออเอาเงินวันละ40บาทไปซื้อ,อน้ำดื่มที่เอาเข้าปากแล้วออกที่ก้นออกที่อุจจารปัสสาวะดีกว่า ลอก,ก่อนอครูเข้าใจนะครูไม่ว่าด้วยเพราะคนเราแต่ละคนมี t ทม i มิ่งของตัวเองไม่เหมือนกันแต่ครูโฟกัสกลุ่มคนที่เอาจริงกับตัวเองคนที่เห็นว่าแบบเฮ้ยสี่สิบาทเองอ่ะที่ฉันจะพัฒนาตัวเองอ่ะฉันลงทุนแล้วมันมีหลักฐานของคนที่เขาสําเร็จแล้วอ่ะฉันอินเวสกับตัวเองอ่ะไม่มีอะไรเสียหรอกค่ะสี่สิบาทต่อวันเนี่ยถ้าถ้าเรา,เาไปซื้อน้ําดื่มอ่ะมันแค่เข้าปากแล้วออกเป็นการขับถ่าย แต่ถ้าเราเอาเข้าสมองมันออกมาเป็นความสุขมันออกมาเป็นการเงินมันออกมาเป็นความมั่นคงในชีวิตอ่ะครูต้องการคนกลุ่มนี้ที่เอาจริงกับตัวเองแล้วพิมพ์แล้วสมัครแล้วแบบลงลงสมัครเลยทันทีกลุ่มนี้ครูจะได้ให้ในราคาที่พิเศษนี่คือราคาพิเศษนะคะหลังจากนี้เราจะปรับราคาขึ้นนะคะจากหมื่นหกเนี่ยจะขึ้นขึ้นแน่นอนนะคะบอกเลยนะคะว่าหลังจากนี้เราจะปรับราคาขึ้นนะคะฉะนั้นใครที่ยัง รู้สึกว่ายังไงฉันก็ต้องเอาอะยังไงฉันก็ต้องพัฒนาตัวเองตัดสินใจค่ะฝึกให้ตัวเองเป็นคนมุ่งมั่นฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่เด็ดขาดกับการตัดสินใจกล้ามเนื้อใดในชีวิตของคุณที่ถูกฝึกไว้หนึ่งครั้ง2ครั้ง3ครั้งมันจะกลายเป็นกล้ามเนื้อใหม่ในชีวิตทันทีนะคะนั้นถ้าคุณเป็นคนลังเลเป็นชินเป็นนิสยัยมันก็จะลังเลไปอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นคนเห็นเรื่องไม่สําคัญเป็นเรื่องสําคัญคุณก็จะเห็นอย่างเงี้ยไปทั้งชีวิตแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนรู้ว่าอออะไรรคคืเืเ่งสําัญ แล้วตัดสินใจได้เนี่ยแหละคะ่ะคือกระดุมเม็ดแรกที่จะทําให้ชีวิตของคุณเกิดการหักเหของไดเรคชันหรือทิศทางในชีวิตและทําให้เราเป็นคนใหม่ได้จริงๆนะคะโอเคขอวิธีจมอ่างั้นคําถามนี้สุดท้ายนะคะอันนี้มีคนถามมาว่าขอวิธีแก้ จมอยู่กับคําพูดของหมอดูหน่อยหนูจะไม่ดูดวงอีกต่อไปเป็นการดูครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าจมครูบอกเลยนะคะคุณดนุธิตานะคะและใครอีกหลายๆคนไม่ใช่แค่หมอดูบางคนจมกับคําพูดพ่อแม่บางคนจมกับคําพูดของนายจ้างบางคนจมกับคําพูดของครูบาอาจารย์ในวัยเด็กบางคนจมกับหมอดูทั้งหมดถอนได้หมดเลยค่ะให้เราสั่งจิตตัวเองไปเลยว่าเขาพูดเท่าที่เขารู้แต่เขาไม่รู้จักฉันเท่าที่ฉันรู้จัก เธอไม่รู้จักฉันเท่าที่ฉันรู้จักให้จําคํานี้ไว้เลยนะคะว่าคนอย่างฉันฉันคือผู้กําหนดชะตาชีวิตของฉันครูบอกว่าคนอย่างเธอเป็นอาร์ติสไม่ได้หรอกเดี๋ยวกูจะเป็นให้ดูมันจะมีอะไรแพ้คนฝึกวะเออเดี๋วกูจะเป็นให้ดูเคยมีนักพูดคนหนึ่งฮะครูให้เขาดีด็อกในคลาสการพูดแล้วบอกเขาบอกว่าคนอย่างเธอเนี่ยนะพูดไม่ได้หรอก อยากเป็นนักพูดเหรอคนอย่างเธอพูดไม่ได้หรอกคนอย่างเธอเหรอจะเขียนเขียนไม่ได้หรอกคนอย่างเธอได้เต็มที่คือทํางานเสมียนนี่คือครูพูดกับนักเรียนแบบเนี้แต่เด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นผู้หญิงผิวสีค่ะเขาพูดเลยบอกว่าความเชื่อของคุณเอาไว้ใช้กับชีวิตของคุณเถอะมันไม่สามารถส่งผลอะไรกับชีวิตของฉันได้เลยแลวปัจจุบันเขาเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์นะคะหนังสือของเขาขายดีทั่วโลกค่ะครูเงาะเคยถูกคนตราหน้าเลยนะคะหมอดูเคยบอกครูเงาะว่าอะไรรู้ปะ คนอย่างเธออะไม่สามารถมีคู่ครองได้หรอกนะคู่ครองของเธอนะเต็มที่สี่ปีไม่เกิดเออหกปีไม่เกิดพวกนี้หกปีไม่เกิน,กน,น,กนแล้วมันมันดูเหมือนจะจริงซะด้วยนะในตอนแรกเพราะอะไรคนแรกสี่ปีเลิกคนที่สองหกปีเลิกแต่มันไม่จริงตอนไหนหรู้ไหมวันที่ครูบอกตัวเองว่าฉันจะทําให้ตอนครูไม่ได้พูดชั้นด้วยครูใช้คำว่ากูเลยแต่ไม่ได้พูดกับเขานะพูดในใจนะว่าคุณจะทําให้หมอดูคนนี้ดูว่าเขาไม่ได้แม่นขนาดนั้น ฉันจะมีคู่ครองที่ดีให้ดูแล้วครูก็เชื่อมั่นในตัวเองตามกฎที่ครูบอกไปเลยเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนและอยู่กับกลุ่มที่ใช่อยู่กับกลุ่มที่ใช่จนครูไปเจอคุณโจอี้และวันนี้ครูก็มีความรักที่อยู่กันเข้าปีที่แเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีความสุขดีในทุกๆวัน นะคะฉะนั้นเราคือผู้กําหนดชะตาชีวิตของเราค่ะไม่ใช่ใครอื่นเลยหลายสิ่งมากที่หมอดูเคยตาหน้าครูไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะครูเคยบอกครูอยากจะไปทางอยากปฏิบัติธรรมเขาชี้หน้าครูเลยนะเขาบอกคนอย่างเธอไม่มีทางทําได้คนอย่างเธอนะโอ้โหบอกเลยนะว่าเธอจะทํางานจนตายเพราะเธอเป็นคนที่รักการทํางานเธอจะทํางานจนตายครูงอก็ยิ้มเลยค่ะตอนนั้นจําได้เลยว่าครูงอยิ้มแล้วครูก็พูดเลยว่าคนนี้ไม่แม่น แล้วเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูว่าปลายทางของฉันนะ่ะคือฉันต้องอยู่กับทางธรรมแล้ววันนี้คุณง้อาวางแผนของคุณเอาไว้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วในการที่จะ Ex i t ซออกเพื่อที่จะโฟกัสในโลกทางธรรมแล้วคุณรู้อะไรไหมว่าหมอดูก่อนหน้านี้ก็พูดเหมือนกันหมดว่าคุณก็ต้องทํางานจนแก่ตายต้องเหนื่อยจนตายต้องเหนื่อยจนตายพูดคานี้หมดเลยกลายเป็นว่าพอหลังจากที่คุณงออปฏิบัติธรรมผู้ที่มีความสามารถในการดูจิตของตัวเองจะเป็นคนเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองได้ ครูง้อไปดูหมอดูหลังจากนั้นนะทุกที่บอกครูง้อหมดเลยรู้จักคุณชัญญ่าไหมหมอดูชัญญ่าเขาเป็นนักเรียนครูง้อเขามาเรียนกับครูง้อเนี่ยคุณไม่ได้ขอให้เขาดูเพราะว่าคุณหลังจากที่ครูยึดมั่นในพระราชตรัยแล้วครูก็ไม่ดูดวงอะไรเลยใช่ไหมเสร็จปุ๊บคุณชัญญ่าเขามาเจอหัวเขาบอกว่าเขาขอจับมือหรวแล้วเขาก็มองหน้าแล้วเขาบอกว่าขออนุโมทนาล่วงหน้านะคะบัานปลายครูง้อคือทางทำล้านเปอร์เซ็นต์ห่ะอย่างเงี้ยค่ะคือเขาพูดคือเขาบอกดวง ดวงของเราค่ะก็อีกคนนึงค่ะที่เป็นนายกสมาคมคนคนนี้เป็นหมอดูที่แม่นมากนายกสมาคมหมอดูเนี่ยเอาดวงลูกเขามาให้คนนี้ดูอ่ะเออแล้วคนคนนี้คุณ,คณโจเอียอเขาไปไปเรียนศาสตร์เรื่องนี้กับคนคนนี้แต่ครัว <c oughs> เขาก็เลยเอาดวงหัวไปดูโดยที่แบบเอาไปใช้ฝึกในการเรียนเขาก็พูดขึ้นมาเลยบอกว่าคนคนนี้ดวงบ้านปลายคืออยู่ทางทาล้านเปอร์เซนต์ดวงคุณจะถูกเปลี่ยนทันทีถ้าคุณกําหนดจิตของคุณของคุณเองเป็น ดวงคุณจะถูกเปลี่ยนทันทีในวันที่คุณเป็นเจ้านายของจิตไม่ใช่คาถาบ,บริพารของจิตอีกต่อไปเราควบคุมตัวเองได้จําคํานี้ไว้นะคะบอกตัวเองแบบนี้ไปและนี่คือวิธีการเปลี่ยนดวงของคุณไม่ว่าคุณจะถูกสะกดมาด้วยหมอดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือใครในชีวิตของคุณก็ตามโอเคไหมคะและย้ํานะคะใครที่อยากจะให้จิตของเราเติบโตอย่างมั่นคงอย่างยั่งยืนมาเจอกันในคลาส หปีแห่งการพัฒนาตัวเองนะคะวันเยร์นะคะ subscription นะคะ wisdom journey คลาสแห่งการพัฒนาจิตใจอย่างมั่นคงและยั่งยืนใครที่อยากมาเจอแบบที่ได้ทำกิจกรรมด้วยเป็นคลาส VIP ราคา16,900นะคะจากราคาเต็ม8,900 0นะคะวันนี้พิมพ์ CF 16900มาเลยนะคะคุณจะได้ในราคา16900ตกวันละ4 6บาทโดยเฉลี่ย ะถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอยากเรียนอยากรักษาโมเมนตัมอยากพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง1ปีพิมพ์ .cf. 12900นะคะจะได้ในราคาหนึ่งจากราคาแ9ดหมนเกะคะแล้วก็ตกเฉลี่ยว,วันละ30กว่าบาทนะในการพัฒนาตัวเองและพาตัวเองมาอยู่กับกลุ่มคนแห่งความ รักในการพัฒนาตัวเองเป็นกลุ่มคนที่คุณควรจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นมากๆนะคะอยากให้มาเจอกันมาร่วมเดินทางด้วยกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วไว้วันหลังคุณจะมา Q&A ใหม่วันนี้บายบายค่ะทุกคน